ายแพทย์ประสงค์นะครับบูนพงศ์นะครับและมีอาจารย์คำนวณชโลประถมอีกท่านหนึ่งนะครับผมจะมาในหัวข้อเรื่องอะไรนะครับสารสารเรื่องสารอาจารย์ท่านตอบเองเลยค่ะก็ขอตบมือเป็นเกียรติให้ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะครับพอดีวันนี้ฮะท่านที่เคารพเราประสานงานอาจารย์พงเทพพอดีท่านไปต่างจังหวัดด่วนเลยนะฮะก็เลยท่านเป็นด่วนเป็นเรื่องของบ้านเมืองจริงๆผมก็เลยต้องเอาอาจารย์ท่านพงเทพมาวันนี้คืออาจารย์คำนวณอาจารย์ท่านพงเทพอีกทีนะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นเราจะพูดกันเรื่องศาลเรื่องการนิติบัญญัติอะไรพวกนี้นะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมทนายความเป็นสวเป็นที่ปรึกษาผมหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีนะฮะวันนี้ก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับขอต้อนรับครับก่อนจะไปสู่สิ่งที่ท่านสงสัยทั้งหลายเนี่ยนะครับผมขอเกริ่นในแง่ของการเมืองซะก่อนว่าศาลทั่วไปเนี่ยนะฮะตามที่เราเข้าใจเนี่ยตามที่เราเข้าใจทั่วไปคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอยู่ในต่างจังหวัดทั้งหลายก็มีศาลเด็กศาลเยาวชนแยกไว้นะฮะมีศาลทหารมีศาลแรงงานนี่แยกไว้เท่าที่เราทราบอยู่แต่หลังจากที่มีการยึดอำนาจ19กันยา2549เนี่ยศาลได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนะครับเขาเรียกว่า1ขยายขอบเขตไปสู่นิติบริหารคือเข้าไปเป็นนักการเมืองจากการเมืองมาอย่างเช่นคุณจรัญบางทีไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมบางทีกลับมาเป็นตุลาการไปเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญยุ่งไปหมดนะฮะคือรัฐธรรมนูญชุดใหม่เนี่ยมีโอกาสที่ศาลเข้าไปก้าวก่ายอย่างนั้นทำไมเข้าไปอย่างนั้นรู้ไหมฮะเพราะหลังจากยึดอำนาจ19กันยาเนี่ยนะครับมันก็ให้มีการสมรู้ร่วมคิดกันมีผลประโยชน์ร่วมกันทางคอทางคณะปฏิวัติคณะยึดอำนาจเนี่ยก็ให้อำนาจศาลมากนะครับศาลก็ได้ให้อำนาจพวกนี้มาเป็นรัฐาธิปัตย์ใช่ไหมท่านกำหนดนะฮะให้อะไรว่า1ศาลออกกฎหมายเองได้นะฮะตั้งงบประมาณเองได้นะครับศาลนะฮะเป็นข้อที่4แล้วศาลอัยการออกกฎหมายเองได้นะครับตั้งงบประมาณเองได้นะครับและอายุถึง70ปีฮะมีอำนาจมากนะครับข้อที่2ก็ไม่ยึดประชาชนกลายเป็นองค์กรการเมืองเพื่อจัดการองค์กรอื่นจัดการกับองค์กรอื่นเอาย่อๆแล้วกันนะฮะก็ทำให้เกิดเรียกว่าศาลส่วนเกินไปถ้าเรียนเราได้ยินเนี่ยจะมีพวกนี้นะฮะมีศาลรัฐนูน9คนมีศาลปกครองสูงสุดมีศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งพวกนี้จัดการกับพวกสสใบแดงใบเหลืองนะแล้วก็มีศาลอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้งก็สำหรับสทสจอบตหมายว่าถ้าเป็นนักการเมืองระดับสสแล้วก็เป็นศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นสจสสก็เป็นศาลอุทธรณ์แผนกเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปหลังจากปฏิวัติยึดอำนาจนะครับนี่ถามว่าไอ้มันมายังไงกันผมว่าไม่ว่าจะศาลอะไรหรือศาลปกครองหรือศาลอะมันเป็น DNA เดียวกันหรือนิวเคลียสเดียวกันหรือสกุลเดียวกันหรือแท้เดียวกันนะฮะคือมันมาจากคมช.ซะก่อนคณะคปช.คณะปกครองแผ่นดินใช่ไหมนะฮะแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ว่าบำมุขอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาอ้างกันนะครับก็จะที่หนึ่งก็มีศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีผู้พิพากษาศาลฎีกา3คนนะครับและตุลาการจากศาลปกครองสูงสุด2คนเป็น5แล้วเห็นไหมศาลทั้งนั้น5แล้วผู้ทรงคุณวุฒินิติศาสตร์2คนก็จะมาจากศาลอีกเป็น7แล้วผู้ทรงคุณวุฒิรัฐศาสตร์2คนรู้สึกจะมาจากทูตคนนึงแล้วก็มาจากที่ไหนคนมันอาจารย์นะฮะเขาบอกว่าคือถ้าแบบผู้พิพากษาศาลฎีกากับศาลปกครองเนี่ยเป็น5แล้วนะฮะทั้งหมดมี9ครับ5คนเขารวมกันก็ชนะแล้วครับอีก4คนคือใครอีก4คนคือผู้ชำนาญการนิติศาสตร์กับผู้ชำนาญการรัฐศาสตร์เลือกยังไงอ่ะเขาเลือกอย่างนี้ครับเลือกตามมาตรา206ของรัฐธรรมนูญนะฮะคือเอาใครเลือกบ้างก็มีประธาน2ศาลคือศาลฎีกา1คนศาลปกครองสูงสุด1คนประธานสภา1คนผู้ฝ่ายค้านในสภาอีก1คนนะครับเท่ากันแล้วนะฮะถ้าฝ่ายประชาชนมีประธานมีศาล1ศาล
ฎีกา1คนศาลปกครองสูงสุด1คนเป็น2คนนะฮะประธานสภา1คนกับฝ่ายเลือกกับฝ่ายค้าน1คน2คนเท่ากันใช่ไหมฮะแต่มีอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนที่จะเลือกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือประธานองค์กรอิสระเลือกกันเองประธานองค์กรอิสระมีใครบ้างองค์กรอิสระก็มีกกต.ปปช.สตช.ผู้ตรวจการแผ่นดิน4เลือกจากไหนก็เลือกจากศาลทั้งนั้นนะครับเลือกจากศาลทั้งนั้นฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเอามาคนเดียวเพราะนั้นคนนี้จะไปตัดสินก็เป็น3 ใน 5แล้วจึงผู้คุณวุฒินิติศาสตร์รัฐศาสตร์จึงเป็นฝ่ายที่มีความคิดแนวคิดทางศักดินานิยมหรืออำนาจนิยมหมดมันจะเห็นว่าศาลก็เป็นข้าวหมดแล้วมัน DNA เดียวกันนะครับทีนี้พอถึงองค์กรอิสระเนี่ยอย่างที่ผมทราบเนี่ยมีประธานศาล3คนประธานสภา1คนประธานฝ่ายค้าน1คนศาลฎีกาคัดเลือกไปอีก1คนศาลปกครองสูงสุดอีก1คนมีศาลมา7คนบวกกับประธานสภากับฝ่ายค้านอีก2คนเป็น7คน7คนเนี่ยเลือกองค์กรอิสระผมถึงว่าองค์กรอิสระก็คือพวกเขานั่นเองนะครับทีนี้องค์กรอิสระ4ละบวกกับประธานอีก3ประธานศาลฎีกาประธานท่านปกครองสูงสุดประธานตุลาการรัฐธรรมนูญนะฮะเป็น7คนนี้เลือกใครรู้ไหมฮะเลือกสวทั่วประเทศ73คนครับเดี๋ยวนี้74แล้วนะเลือก73คนนอกนั้นก็จังหวัดละคนประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นคน7คนเนี่ยเขามีอำนาจมากเลือกถึง74คนเพราะ74คนในสภาเป็นสวจึงมีพูดง่ายว่าอยู่ในแถวเดียวกันหมดและจะเป็นคนตัดสินครั้งสุดท้ายเพราะจะตัดสินฟ้องร้องว่าจะปลดใครเลื่อนใครนะครับอย่างเช่นว่าคุณจรัญดิษฐาวิชัยเนี่ยองค์กรอิสระมนุษยชนมีข้อบกพร่องว่ามีความผิดว่างั้นเถอะไปพูดกับฝ่ายแดงเนี่ยตอนนั้นเข้าไปวุฒิสภาก็ปลดเลยครับปลดเลยนะฮะเพราะไม่ใช่พวกเขามันเป็นพวกแดงไปแต่ถ้าเป็นพวกเขาเขาช่วยฮะอย่างยกตัวอย่างว่ากรรมการปปช.คนหนึ่งถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับคอร์รัปชันในกระทรวงสาธารณสุขในสมัยคุณหญิงหน่อยนะฮะพอเข้าไปในสภาวุฒิก็ให้ผ่านไม่ผิดนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณเทพสุเทพพอเข้าในวุฒิเขาก็ชนะผ่านไปเห็นไหมฮะคือจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็จะกลับไปให้ทราบว่านี่ก็เป็นเรื่องของศาลนะฮะที่ทั่วไปนะครับนอกจากที่เราไปพูดกันที่หน้าตุลาการเนี่ยนะฮะว่าเราจะปลดละท่านอาจารย์กันโบกินท่านก็บอกละปลดแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลอยู่ที่วุฒิมันไม่เอามันก็ปลดไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาจึงห่วงนักห่วงนางนะครับว่าเหมือนฉบับที่เป็นแก้หัวแหวนเลยนะครับแก้ลำบากนะและที่สำคัญที่ผมจะขอกล่าวในนี้สักนิดคือว่าขณะนี้การที่มาอบรมเพื่อเราไปขยายความคิดในเรื่องสำคัญที่สุดแล้วล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตวิทยาสังคมของเราเนี่ยยังไม่หมดไปนะครับในการที่จะยึดถืออำนาจนิยมฮะยังไม่หมดไปครับปี2475เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลวงประดิษฐ์บรุธรรมในควงไพวงจำบนปอนะฮะเปลี่ยนแล้วตอนนั้นรัฐนูลฉบับที่1ชัดเจนครับอำนาจเป็นของราษฎรนะครับพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์จะไปพูดอะไรที่ไหนเนี่ยต้องขออนุญาตหรือต้องให้สภาเรียกว่าสภาคณะราษฎรดูก่อนนะฮะการตั้งราชทายาทตั้งพระเจ้าแผ่นดินต้องผ่านสภาและการที่8ถูกตั้งในสภานะครับมันจะเห็นว่าสภาตอนนั้นใหญ่จริงๆแล้วนูฉบับที่2 3ต่อมาเนี่ยจนกระทั่งถึงสมัย8 9 90เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงหมดเพราะอะไรฮะเพราะว่าสังคมเราเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนื้อแท้เปลี่ยนแปลงแล้วแต่สังคมยังไม่ยอมรับครับเป็นยังสังคมที่ยังนิยมไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินอยู่ตามที่อาจารย์โพคินท่านพูดนั่นแหละครับเพราะนั้นจึงกลับมาสู่ยุคนี้ซึ่งก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงน้อยผมสังเกตจากไหนท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปพูดที่มองโกเลียซึ่งพระพี่ท่านพูดถูกต้องแล้วแต่ก็มีคนค้านมากมายเพราะค้านเพราะอะไรเพราะเขายังมีคนที่สนับสนุนเขาอยู่นะฮะมันจะเป็นสื่อเป็นสังคมที่ยังไม่เข้าใจนั้นความเข้าใจของสังคมจึงสำคัญที่สุดครับอันนี้ก็เป็นข้อความย่อๆในฐานะที่ผมเป็นโมเดเรเตอร์นะฮะตัวสำคัญคือท่านอาจารย์ที่มานั่งอยู่ที่นี่นะครับอาจารย์ก็คิดว่า
อาจารย์จะมีเพิ่มเติมและที่สำคัญเราจะเป็น two way communication นะครับท่านเสนออะไรท่านสงสัยอะไรท่านจะถามอะไรหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องมอบให้ท่านละนะจ้ะนะโอเคครับขอเชิญนะเชิญจ้ะเลยครับครับขออนุญาตกราบเรียนท่านรัฐมนตรีประสงค์นะผมก็เป็นผมได้ร่วมทำงานกับท่านมาตั้งแต่สมัยท่านพลเอกชวลิตจงชัยยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกผมก็ได้มีโอกาสไปรับใช้โดยเป็นที่ปรึกษาท่านในตั้งแต่สมัยนั้นถัดมาท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีประจำตัวรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอีกผมก็ตามท่านไปที่นั่นอีกแล้วก็จากนั้นก็ได้ทำงานคู่กับท่านร่วมกับท่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังท่านก็กรุณาบอกให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับท่านทั้งหลายที่ เสียสละมาร่วมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้ผมก็ขออนุญาตคุณหมอว่าเมื่อเช้าเนี้ยท่านโบกินได้ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าพูดกับท่านทั้งหลายก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางด้านวิชาการและบวกทางปฏิบัติได้พอสมควรแล้วนั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่กรุณาสละเวลามาจากทางไกลก็ดีในจากกรุงเทพก็ดีมาในวันนี้อยากรู้อะไรกันเราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสดๆในห้องนี้นะถามคุณหมอบ้างถามผมบ้างแล้วแต่จะคิดว่าใครถนัดทางไหนก็จะเป็นผู้ให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนกับท่านก็คิดว่าวันนี้เราก็นั่งถือว่านั่งโต๊ะกลมแล้วคุยกันนะตรงนี้คุยกันตรงไปตรงมาเลยไม่พูดไงไม่ต้องเกรงใจคำถามที่ถามแต่คำถามอะไรเนื่องจากท่านบันทึกเทปเอาไว้แล้วท่านจะไปออกเนี่ยอะไรที่มันเสี่ยงต่อการที่เราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยก็เราก็เดี๋ยวลงไปตอบกันส่วนตัวข้างล่างแล้วกันเพราะไม่ให้ท่านอัดเทปลงไปนะงั้นเดี๋ยวมันออกไปแล้วมันจะทำให้เราต้องไปเหมือนคุณก่อแก้วเดี๋ยวจะลำบากนะพอดีเป็นทนายคุณก่อแก้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันลึกๆก็พูดกันไม่ได้เพราะการพิจารณาในศาลห้ามวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมนี่มันถูกตีตาไว้อีกตอกฝาลงไว้เลยถ้าคุณพูดอะไรไปแล้วไปกระทบกระเทือนการกระบวนการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจของศาลศาลท่านก็จะเอาค้อนมาตอกลิ่มปิดฝาลงปั้งแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่เราไปได้ทันทีนะก็บอกคุณก่อแก้วแล้วบอกว่ายังไงต่อวันนี้ก็เวลาออกไปได้แล้วเนี่ยก็น้อยๆหน่อยนะพูดในหลักการแบบที่คุณจตุพรพูดอยู่ทุกวันนั่นแหละเขาเลี่ยงตลอดแต่ก็เอาเนื้อหาออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงที่แล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ผมก็ขอกล่าวในเบื้องต้นไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวถามเลยนะครับเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปก็ได้นะครับเราเชิญเชิญนะเอาไมโครโฟนไปเอาไมโครโฟนถามฮะเชิญนะครับทุกคำถามมีคำตอบแต่ที่แรงๆเขาจะปิดเองเครื่องเพราะว่าผมกับท่านคำนวณเนี่ยยึดถือว่าอยู่นอกคุกดีกว่านายคุกเข้าใจไม่เป็นไรนะครับพูดระวังไม่ต้องห่วงถามเลยฮะเชิญนะเชิญนะครับไม่ต้องเกรงใจพูดบ้างค่ะเมื่อกี้อาจารย์เป้าถามแล้วยังอาจารย์โบกินยังไม่ตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรผมย้อนคำถามให้คำถามแรกเนี่ยเนื่องจากคำถามที่สองยาวอาจารย์โบกินก็เลยเห็นว่าคำถามที่สองนี่มันสำคัญสำหรับคำถามแรกที่บอกว่าไอ้ผ่านวาระสองไปแล้วทำไมวาระสามไม่ผ่านแล้วก็ทั้ง
บรรดาแกนนำก็ดีบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายที่มาจากทั่วประเทศเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยเลดเชิ้ตทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาให้มันให้มันจบสุดริมทิมประตูไปเลยสู้กันไปเลยให้มันจบอันนี้ขอเรียนอย่างนี้มันจบไม่ได้ฮะจบไปก็ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะว่าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ผมพูดแค่นี้แล้วกันอย่าไปเอ่ยชื่อแล้วกันนึกในใจเอาแล้วกันผู้ใหญ่สุดๆทางบ้านเรากับผู้ใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คุยกันนะทางโน้นก็บอกว่าเอ้ยเอาเลยให้มันจบๆไปแต่ทางนี้บอกว่าท่านศึกษาดูแล้วแล้วผู้ใหญ่ทางนี้ก็คุยกับผมบอกว่าเอาไงพี่คำนวณเราก็มีความเห็นว่าท่านดูนะไอ้มาตรา126นะถ้าจำไม่ผิดนะ126ของรัฐธรรมนูญมันบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกคนทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามถ้าใครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติก็ถือว่าผิดคำสั่งของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งจะพาไปสู่การถูกยุบพรรคแล้วก็ผู้ใหญ่ทางด้านเราก็บอกว่ามันจะหมดทั้งเข่งนะที่ลงมติไป300กว่าคนเนี่ยตอนนั้นมันลงรู้สึก300เสียงหรือไง300เท่าไหร่312อ่ะนะรวมทั้งตัวท่านประธานที่ประชุมด้วยอ่ะมันก็จะหมดไปทั้งเข่งจะเอาอย่างนั้นไหมในที่สุดผู้ใหญ่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นต้องคิดหนักหน่อยเพราะอะไรเพราะมันมีคำวินิจฉัยที่ท่านทั้งหลายคงจะรู้แล้วว่าเขาเขียนไว้ในคำวินิจฉัยซ่อนเอาไว้ว่าไงซ่อนไว้บอกว่าถ้าจะทำแล้วก็อย่างที่อาจารย์พงษ์คินว่าเมื่อเช้าถ้าจะทำแล้วก็คุณจะต้องไปถามมติประชาชนก่อนนะว่าให้แก้หรือไม่แก้นี่ขนาดยังไม่ได้แก้เลยนะยังไม่รู้ว่าจะแก้อะไรเลยให้ไปถามก่อนว่าจะแก้หรือไม่แก้หรือมิฉะนั้นก็อีกทางนึงก็คุณก็ไปทำเป็นรายมาตราแล้วกันงั้นถ้าวันนั้นเนี่ยเราลุยวาระ3ไปอย่างที่อาจารย์เป้าถามลุยวาระ3ไปมันก็เราก็กลัวไปเข้าล็อกไอ้คำว่าต้องไปขอประชามติก่อนแล้วก็อันนั้นไม่ใช่รายมาตราอันนั้นทั้งทุกมาตราเลยก็ด้วยเหตุนี้มันถึงชะงักในตอนแรกเลยเหยียบเบรกนะฝ่ายนิติบัญญัติก็เหยียบเบรกหัวทิ่มหัวก็มาหมด312คนหัวทิ่มไปหมดเหยียบเบรกตุ้มเอาหัวอะไรกันวะเนี่ยมันก็เรื่องด้วยเหตุนี้นะฮะเขาก็เลยย้อนกลับมาใหม่มาลองของแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็คือเอาแบบเอ้ยมึงบอกแนะนำหลายมาตราเราก็หลายมาตราวะพอหลายมาตราเสร็จไอ้หลายมาตราเรื่องอื่นเขาไม่เอาเขาไม่หยิบยกมันมาเขาเอาหยิบยกเฉพาะหลายมาตราที่เกี่ยวกับมาตรา68ท่านพงษ์คินได้อธิบายแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็เรียนให้ทราบว่ามันหาเหตุว่าคุณจะต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโน่นไปโน่นเลยเตะลูกขึ้นฟ้าเลยทางเราก็ขณะนี้ก็อึดอัดอยู่แต่ในที่สุดเท่าที่ทราบว่าเปิดสภาเมื่อไหร่เขาก็คงจะเดินต่อเมื่อนั้นแล้วส่วนไอ้190เขายังเฉยอยู่นะกรรมธิการเขาก็ยังทำงานกันอยู่และส่วนเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขที่เกี่ยวกับมาตรา117มาตรา237อะไรเนี่ยยังก็ยังทางพวกสวสรรหาทั้งหลายก็ยังไม่เข้ามาก้าวล่วงถึงไอ้ตรงนี้แต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ตรงกับคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะที่มีคณะทำงานและผมมีส่วนไปอยู่ตรงนั้นด้วยในที่ประชุมของคณะทำงานเราก็มีความเห็นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยไอ้ที่รับคำร้องแล้วก็บอกว่า
ให้หยุดชะงักการพิจารณาไอ้มาตราทำไมมันดังนะให้หยุดการพิจารณาไปก่อนเนี่ยนะให้ชะลอไว้ตรงนั้นมันก็เริ่มผิดแล้วเพราะคุณเข้ามาก้าวร่วงในอำนาจของสภานิติบัญญัติเขาเพราะว่ากรอบของคุณเนี่ยมันน่าจะอยู่จริงๆแล้วกรอบในกรอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักๆตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีประสงค์ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่กรอบตรงนั้นเนี่ยมันหลักๆก็คือว่าคุณจะพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญถ้าจึงจะมาร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าขัดหรือไม่ขัดนะอันนี้เป็นหลักส่วนอันอื่นเนี่ยเป็นเรื่องขยายผลมาเยอะเลยอย่างที่ท่านว่าไอ้นี่ก็พิจารณาได้ไอ้นี่ก็พิจารณาได้แต่ไงก็ตามผมขอกราบเรียนท่านทั้งหลายว่ายังไงก็ตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นไปตามมาตรา291นะซึ่งโดยตรงเนี่ยชัดๆเลย1ประชาชน500คน50,000ชื่อนะ50,000คน2สสหรือสวนะ1ใน5รวมกันหรือสส1ใน5นะครับแล้วก็หรือคณะรัฐมนตรีมันอยู่แค่นี้คนจะแก้ได้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไม่ได้นะคุณไม่มีอำนาจที่จะเข้ามาก้าวก่ายงั้นการที่สภานิติบัญญัติเขาพิจารณาเรื่องนี้ไปเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวนะ ในความเห็นส่วนตัวมีความเห็นว่าถ้าเขาทำงานตามมาตรา291อย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นไปด้วยความสุจริตมันเถียงกันไปเถียงกันมาตอนนั้นเนี่ย291เขาพิจารณาอยู่กี่วัน15วันนะเท่าที่ผมจำได้ทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยกว่าจะเสร็จได้แล้วมาลองว่าผิดนะในตอนนั้นเถียงแล้วพอมามาตรา68นี่มาลองอีกแล้วงั้นที่ท่านโพกจินมีความเห็นในทางแนะนำบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญผิดแล้วน่าจะไปร้องศาลน่าจะไปแจ้งความทั่วประเทศตามมาตรา157บวกด้วย160ด้วยนะ165 166ประมวลกฎหมายอาญาเพราะถือว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานแล้วมาขัดขวางในการที่เขาจะดำเนินการทางนิติบัญญัติอันนี้ก็สรุปแล้ว2เรื่องที่โดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเข้าข่ายในกฎหมายที่จะไปแจ้งความทั่วประเทศส่วนผลเป็นประการใดนั้นเนี่ยเมื่อกี้เพื่อความชัดเจนนะผมก็ยกหูไปถึงกองปราบเลยบอกที่พวกเราไปแจ้งกองปราบกันเนี้ยทำยังไงกันดีทางเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ของกองปราบก็ชี้แจงบอกว่าตามตัวบทกฎหมายกองปราบเมื่อรับเรื่องแล้วเนี่ยต้องทำการสืบสวนสอบสวนตามที่เขาแจ้งเนี่ยภายใหแล้วเสร็จภายใน30วันจะต้องส่งเรื่องนี้ไปยังปปช.เขาไม่มีอำนาจที่จะบอกเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะนี่ทุกคนก็สั่นหัวเลยให้ไปปปช.อีกแล้วเว้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ยังไงกฎหมายมันบังคับอย่างนั้นเลยเพราะกองปราบก็บอกว่าผมมีความเห็นไม่ได้เลยต้องไปปปช.ครับนั้นในเรื่องที่อาจารย์เป้าถามเมื่อกี้นี้ไอ้วาระ3เนี่ยมันจะขับ160 170ออกไปไม่ได้ทางผู้ใหญ่ของเราทางนิฝ่ายนิติบัญญัติก็กลัวเบรกมันจะแตกนะขับไปแล้วมันจะไปไม่รู้ไปชนสะพานแขวนตกน้ำตกท่าหรือเปล่านะอันนี้เป็นข้อสังเกตประการแรกแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้ที่จะแจ้งความก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้แจ้งความแล้วมันจะต้องสะดุดพนักงานสอบสวนทั่วประเทศก็อาจจะเวียนหัวกันไปหมดละสอบเสร็จก็ต้องส่งปปช.สอบเสร็จก็ต้องส่งปปช.นะครับอันนี้เบื้องต้นผมเรียนแค่นี้ก่อนมีคำถามนอกจากนี้ก็เชิญนะฮะคุณเชิญคุณหมอเพิ่มเติมไหมผมไม่ได้เพิ่มเติมท่านนะฮะคือผมจะพูดในแง่ของการเมืองผมเรียนท่านที่เคารพว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยพวกประชาธิปไตยเนี่ยเราได้ต่อสู้กับฝ่ายไพร่ฟ้ามาตลอด
พอฝ่ายประชาชนไปก็เลือกตั้งก็ชนะแต่ฝ่ายไฟฟ้าก็พยายามจะใช้กฎหมายมาล้มเราตั้งแต่ล้มสมัครล้มสมชายแล้วก็ยังต่อสู้ต่อไปผมก็เลยคิดว่าหลังจาก19กันยายนมาเนี่ยนะครับมันเป็นสงครามเจนที่เราต่อสู้ทั้งสองฝ่ายสงครามของน้ำลายสงครามโกหกสงครามการเขียนสงครามรัฐศาสตร์สงครามการเมืองสงครามนิติศาสตร์มันปนไปหมดฮะนั้นการต่อสู้กับฝ่ายเหล่านี้จะใช้นิติศาสตร์อย่างเดียวใช้การเมืองอย่างเดียวใช้รัฐศาสตร์อย่างเดียวคงไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอำนาจของเขาได้สูงเขามาอย่างไรก็เราก็ต้องสู้แบบนั้นเหมือนกันสิ่งที่จะตัดสินคืออะไรคือพลังครับพลังพี่น้องประชาชนครับพลังแห่งความเข้าใจผมดูกันง่ายๆนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับคุณวาสนาเพิ่มลาภคุณปัญญานาคชัตรีเป็นกกต.ใช่ไหมท่านจำได้ไหมแต่พวกนั้นแต่เป็นพวกรัฐบาลเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยก็สู้กับพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาตอนนั้นพูดกันตรงๆฝ่ายเสื้อเหลืองเต็มฮะฝ่ายเสื้อแดงไม่ค่อยมีฮะแล้วตัดสินยังไงฮะติดคุกไปเลยฮะกกต.ติดคุกครับนั่นเพราะพลังเราไม่มีเราพลังเรามีน้อยฮะนี่เมื่อพลังมีน้อยเราต้องมาวิเคราะห์ดูเหมือนกันผมก็มาวิเคราะห์ดูประชาชนเสื้อแดงทั้งหลายทุกประเทศก็โวยๆต้องลงวาระสามสู้กับมันซื้อวะเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราได้อำนาจรัฐแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องดูต้องเอาอำนาจรัฐไว้ก่อนนั้นการที่ทางรัฐบาลมองอย่างนี้ผมคิดว่าเห็นถูกต้องแล้วเห็นถูกต้องยังไงผมอธิบายฟังสักนิดนึงเขาบอกว่ารัฐสามลงไปเลยลงไปแล้วทำยังไงท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องเอาไปกราบบังคมทูลใช่ไหมท่านพอไปกราบบังคมทูลมันโวยขึ้นมาบอกผิดมาตรา68จะทำยังไงพระองค์ท่านมันก็มีองคมนตรีมีที่ปรึกษาเชื่อด้วยว่าพระองค์ท่านลงไม่ได้หรอกก็ท่านเป็นกลางลงไม่ได้ทำไงครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะฮะรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ใครจะว่าประธานจะพาพลาดไปแล้วมันก็ยอมมันพลาดไปแล้วจบไปแล้วก็ไม่ได้ว่ากันแล้วนะฮะแต่เราต้องสู้หลายด้านต้องมองหลายด้านขณะนี้ผมมีความคิดว่าต้องเอาอำนาจรัฐไปก่อนจะไม่ทันคำนวณต้องเอาไว้ก่อนฮะทำดีที่สุดครับทำดีให้ประชาชนครับให้มาอยู่ให้เต็มที่ครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ทำไปนะครับแล้วพวกฝ่ายอำนาจอย่าลืมว่าเมื่อพวกเรามาปกครองประเทศเนี่ยมีเฉพาะรัฐบาลพวกเสื้อแดงพวกประชาธิปไตยแต่ข้าราชการบางส่วนยังไม่ได้ขึ้นกับเราข้าราชการความมั่นคงไม่ได้ขึ้นนะครับทหารอัยการก็ไม่ได้ขึ้นกับเราผู้ปรึกษาก็ไม่ได้ขึ้นกับเรานะครับเขาไม่เห็นเรานะครับต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันเข้าช่องเขาปลดทันทีเขายุบทันทีครับมันเมื่อนี้ต้องดูต้องจ้องให้ดีต้องระวังดีเมื่อทำความดีไปแล้วอีก2ปีคนที่เขาเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามเราอ่ะอาจจะมาเป็นฝ่ายเราผมยกตัวอย่างกองทัพบกแม่ทัพบกคุณประยุทธ์เนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่ฝ่ายเราแต่จากเหตุการณ์ที่ว่าเขาต้องอยู่ต้อง 2-3 ปีเขาจะมายึดอำนาจเนี่ยเขาก็หมดไปละยึดได้ปีเดียวก็จบละนะครับคงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมาเห็นวัดกันตอนไอ้กบฏเสียอ้ายเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยด้วย2ทหารที่ว่าเคยไม่ได้เป็นฝ่ายเราตอนนี้มาเป็นฝ่ายเราทั้งส่วนใหญ่อย่างเช่นผบ.ตร.แม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกันแล้วเกิดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ฝ่ายนายกยิ่งรักซะอีกเพราะฉะนั้นเข้มแข็งฝ่ายอำนาจมาอยู่กับเราแล้วก็ยังมีข้าราชการฝ่ายอื่นอีกมากมายที่มีอำนาจอยู่แต่ต้องรอเขาแก่ปลดเกษียณครับถ้าแก่ตายปลดเกษียณไปอย่างนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะฮะเราต้องรอเหมือนกันนะครับเราต้องมองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าหมายโยโย่ต้องอย่างนี้ตามความต้องการของเราพวกเสื้อแดงเนี่ยนะฮะไม่ได้เหมือนกันฮะมันไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็เรียนว่าเราต้องสู้ทุกรูปแบบฮะมาแบบไหนต้องสู้แบบนั้นอย่างยกตัวอย่างการสู้ที่หน้าศาลเนี่ยนะฮะอาจารย์ภูเขียนได้แนะนำแล้วก็คงจะพูดกับคุณสอนรักท่านเมื่อกี้เนี่ยท่านก็คือเราอย่าไปเข้าล็อกเขามันต้องการให้เราตีกันแม้กระทั่งสื่อมาพูดถือช่อง3ที่อาจารย์ได้สร้างมาพูด2คนเล่นเดอะทวินน่ะนะฮะโอ้เห็นใจพวกเสื้อแดงนะเดี๋ยวก็พวกเสื้อเหลืองออกมาจะตีกันนะผมบอกเนี่ยยุให้เขาตีกันคุณไม่ได้มาสงสารหรอกคนก็อ่านคุณออกเห็นไหมฮะนั่นสื่อเนี่ยก็ไม่ใช่พวกเราหมดเลยนะเพราะสื่อก็มีผลประโยชน์จากพวกอนุรักษ์นิยมมาก่อนนะสื่อเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเราต้องมองเนี่ยสื่อศาล
ทหารองค์กรอิสระแต่ทหารตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เหลือแต่ศาลองค์กรอิสระสื่อครับซึ่งเราก็ต้องช่วยกันยังไงก็แก้โดยความคิดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเมื่อเข้าใจมากๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นเองนะครับครับมีปัญหาต่อไปเชิญนะเธอถามอาจารย์คำนวณอีกนะเชิญนะผมเพื่อความชัดเจนผมเรียนอย่างนี้เรียนในทางกฎหมายที่อาจารย์ปกคินได้พูดถึงมาตรา309 309ซึ่งอันนี้นี่นักกฎหมายอ่านแล้วก็มึนตึ๊บทุกคนนะคือผมสอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับศรีปทุมกับธุรกิจบัณฑิตมาจะ30ปีแล้วนะสอนมาเนี่ยพอเจอมาตรานี้สอนไม่ออกหรอกครับไม่รู้จะบอกกับนักศึกษาว่ายังไงมันพูดง่ายการกระทำทั้งหลายที่ทำก่อนหน้านั้นก็ดีหลังจากนี้ก็ดีถือว่าไม่ผิดพูดง่ายไม่ต้องรับทั้งทางแพ่งและทางอาญาโอ้โหผมต้องบอกเอ๊ะถ้าเปิดถ้าคุณหมอผลักดันจนกระทั่งกับทางสภานิติบัญญัติจนกระทั่งสามารถออกสสลได้ผมบอกผมจะกลับสิงห์บุรีไปสมัครเป็นสสลแล้วมาร่างกฎหมายฉบับนี้หน่อยมาตราแรกก็จะยกเลิกไอ้309ก่อนแล้วเขามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณเลยอ่ะมันเกี่ยวกับพวกคุณที่ไปทำผิดทำถูกไว้เยอะแยะผมว่าความว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหตอนว่าความว่าคุณเอ้ยยืนเตรียมคำถามจะถามศาลทั้งหมดเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ให้ถามเหมือนศาลธรรมดาศาลธรรมดานี่เราเตรียมคำถามเท่าไหร่ก็ได้นะคุณเป็นทนายจำเลยคุณก็ถามไปให้อยู่ในประเด็นแห่งคดีแล้วกันแต่ศาลฎีกาเนี่ยไม่ละครับเขาบอกคุณไปตั้งคำถามมาศาลเป็นคนถามเองนี่ศาลถามเองหมดนะครับไม่ใช่เราถามเราไม่มีสิทธิ์ถามผมก็โอ้โหคณะทำงาน3จากสามสำนักงานที่มือดีๆของที่เป็นลูกศิษย์เอานั่งประชุมกันตีหนึ่งตีสองกว่าจะเสร็จได้มา42คำถาม42คำถามนะเฟ้นกันแล้วเฟ้นอีกทุกคนนี่คุณกรอบนี้ประเด็นนี้คุณเอาไปประเด็นนี้คุณนี้เอาไปประเด็นนี้คนนี้เอาไปสามสำนักงานก็บีบกันมาบีบกันมาจนกระทั่งถึงแก่นแท้ก็เตรียมออกไปถามนายคำนวณก็เดินสมาร์ทเข้าไปเฮ้ยวันนี้กูได้ทำหน้าที่ให้นายกทักษิณแล้วเว้ย42คำถามนี่ทนายจำเลยนะโอ้โหเสียงขึ้นมาเลยคนในบัลลังก์เต็มไปหมดนะวันนั้นนะเยอะแยะไปหมดเนี่ย42คำถามเนี่ยเสียเวลาอ่านโอ้โหนี่ศาลพูดอย่างนี้นะคุณผมนึกในใจแล้วยังไงก็ลบเข้าใจใช่ไหมนิเกตีฟแน่เงยงานเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่มันนิเกตีฟหรือนิเกตีฟเอางี้แล้วกันไหนๆก็เตรียมมาแล้วศาลให้ถาม3คำถามนี่น้องขออนุญาตนะตรงนี้ไปวิจารณ์ศาลกรุณาตัดออกด้วยนะขออนุญาตให้ถาม3คำถามครับผมมันหลวมไม่ได้เลยอ่ะครับอย่างเดียวทนายนี่ไปเถียงก็เจอละเมิดอำนาจศาลอีกนะถือว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลมีทนายบางท่านนั่งอยู่นี่ก็ถ้าสนใจก็ถามได้นะเรื่องนี้ยินดีตอบให้ฟังพอถามคำถามผมบอกครับผมครับอย่างเดียวคือเขาไม่ให้ถามอย่างได้อยู่แล้วเลยเขากรุณาให้ถาม3คำถามตีสองแหมมาให้กูถาม3คำถามเองเราก็พยายามบอกครับแต่ขออนุญาตกลับเรียนปรึกษาท่านหน่อยก่อนที่ผมจะถามเมื่อกี้ทางฝ่ายโจทย์เนี่ยถามคำถามนั้นมันไม่ชัดเจนผมถามขออนุญาตขยายความนะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นผมก็ขออนุญาตถามต่อเอ้าลองถามดูนี่โอ้มีลองอีกไอ้ผมเป็นทนายมาตั้ง 40-50 ปีไม่ต้องมาลองแล้วผมเตรียมมันแน่นแล้วเราเตรียมงานมาใช้ลูกศิษย์ลูกหามือขวาทั้งนั้นนะทำงานมาปรากฏวันนั้นสิ่งบอกเหตุก็บอกแล้วผมพอจบคำถามผมเข้าห้องน้ำยกหูถึงท่านทักษิณเลยบอกท่าน
น่าจะไม่เรียบร้อยต้องทำใจแล้วนะผมบอกเลยต้องทำใจครับพี่นวลขอบคุณแค่นั้นผมก็จบกลับเข้าห้องตามเดิมมาทำหน้าที่ต่อเนี่ยเวลาว่าความเนี่ยสิ่งบอกเหตุมันบอกเลยงั้นผมต้องบอกว่าไอ้คดีเกี่ยวกับคดีศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราเจอประสบการณ์จริงอย่างเนี้ยอย่างท่านโพคินเนี่ยอยู่ดีๆท่านถูกฟ้องด้วยในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะเขาแทงเรื่องผ่านมาไอ้เกี่ยวกับเรื่องรถตรงนั้นท่านเกี่ยวกับไอ้รถไอ้สไตล์อะไรรถดับเพลิงเนี่ยท่านก็แทงผ่านมากูก็แทงผ่านไปถูกไปจำเลยอ่ะแล้วไม่รู้หัวก้อยเมื่อกี้คุยแล้วบอกว่าบรรยากาศในศาลดีถ้าดีก็โชคดีนะท่านถ้าตึงๆก็ต้องระมัดระวังนะว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นฟ้าฝนหน้าร้อนมันยังตกได้อ่ะงั้นก็เรียนให้ทราบว่าเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะอีกอันนึงที่อยากเรียนที่ท่านรัฐมนตรีประสงค์ได้กรุณาพูดถึงรัฐธิปัตย์เมื่อกี้นี้ที่เขาย่ามใจเพราะอะไรไอ้มาตรา 3.9 เนี่ยมันเป็นเกราะกำบังป้องกันตัวเขาที่เขาไม่อยากให้แก้ไม่ใช่ทักษิณทักษิณเลยหรอกทักษิณแก้ยังไงทักษิณก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าแบบคุณเฉลิมนี่ได้ประโยชน์เต็มๆนั่นก่อนหรือหลังยกเลิกหมดไม่ว่าเหลืองแดงหรือเสื้อเขียวเสื้อหลากสีอะไรก็ตามนั่นมันได้หมดนะแต่ไอ้นิรโทษกรรมนี่ไม่ถึงนะ309ก็ไม่ถึงทีนี้ไอ้309ที่เขาย่ามใจเพราะอะไรเพราะมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ถ้าจำไม่ผิดก็เมื่อปี2495กับปี2505ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานในศาลฎีกาว่าถ้าในกรณีที่มีการปฏิวัติรัฐประหารคนที่ทำหน้าที่ปฏิวัติรัฐประหารหรือหัวหน้าคณะปฏิวัติจะออกคำสั่งหรือออกกฎระเบียบข้อบังคับใดๆถือว่าเป็นกฎหมายใช้บังคับได้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ต้องแก้ในรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้ว่าห้ามถ้ามีปฏิวัติรัฐประหารห้ามไม่ให้ทำถือว่าเป็นการกระทำความผิดและห้ามไม่ให้ศาลปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามนี้อันนี้ได้คิดถ้อยคำไว้แล้วว่าเฮ้ยถึงวันนั้นเนี่ยจะไปแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้ได้ยังไงเพราะต่อไปมันยังปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เรื่อยๆคุณปูถึงไปพูดที่มองโกเลียใช่ไหมมองโกเลียบอกว่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นในบ้านเราอีกแล้วนะตอนบรรทัดสุดท้ายเลยนะอันนี้ก็เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นความรู้ว่าศาลฎีกาเขาว่าอย่างนี้แต่ในที่สุดศาลฎีกามันก็อาจจะกลับโดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้นะถ้าเรามีการแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้มารับเอาไว้น่าจะผ่านไปได้ครับผมเชิญครับขอเดี๋ยวผมมีเพิ่มเติมนิดนะคือผมอยากจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งให้ฟังนะฮะไอ้309เนี่ยนะมันเคยมีมาแล้วในโลกนี้นะครับแล้วเขาก็จัดได้เลยมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าในประเทศตุรกีนะฮะเมื่อ12กันยา2523คือ26ปี27ปีมาแล้วนี่แหละมีการยึดอำนาจโดยนายพลทาหินชานายพลทหารบกกับทหารอากาศยึดอำนาจเสร็จมีการทารุณมากครับมันทารุณยังไงครับปรากฏว่าประชาชน 650,000 คนครับถูกกล่าวหาเป็นฝ่ายตรงข้ามถูกขังคุก230,000 คนถูกนำขึ้นพิจารณาคดีในศาลนะครับถูกตัดสินลงโทษประหาร 7,000 คน 14,000 คนต้องหนีออกนอกประเทศชาวเติร์กกว่า 30,000 คนต้องลี้ภัยกันหมดข้างนอก299ตายไม่รู้สาเหตุไม่รู้ใครมาฆ่าตายนะครับอดอาหารตายทั้ง14รายอีก20กว่าปีพวกนี้จะอยู่ต้องเกือบ20ปีอยู่มานานนะทำไมถึงอยู่มานานมันมีกฎหมายอันหนึ่งเขาเรียกมาตรา15มาตรา15นี่เพื่อออกว่าออกให้ใคร1ให้รัฐบาลช่วยรัฐบาล2ช่วยคณะมนตรีความมั่นคงชื่อเดียวกันเลยนะครับชื่อเดียวกันเลยผมไม่ทราบมันเอาตัวอย่างมาไงไม่รู้
ชื่อเดียวประเทศไทยเลยนะฮะเขาป้องกันว่าพวกเนี้ยที่ทำมาแล้วและทำปัจจุบันและอนาคตไม่ผิดนะเขาจึงอยู่ได้พอดีมีการเลือกตั้งใหม่เหมือนเราไปมีสิทธิ์นะเลือกตั้งเสร็จประชาชนชนะเขาก็เลิกกฎหมายฉบับนี้ท่านครับคำนวณนายสภาเลิกเลยมาตรา15ขณะนี้นายพลคารินไทยชาถูกขังคุกฮะติดคุกตลอดชีวิตฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามันทำได้แต่ทำได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าพลังประชาชนพอไหมถ้าพลังประชาชนพอแก้ได้ครับเพราะกฎหมายมันบิดไปบิดมาอย่างที่ว่านะถ้าประชาชนพอเนี่ยแก้ได้ครับเอาละครับผมเพิ่ม309เนี่ยแล้วที่ว่าเพื่อทักษิณไม่จริงอ่ะเพื่อพวกนี้ฮะผมยังเชื่อว่าถ้าสาร309ยังอยู่แม้กระทั่งอภิสิทธิ์ที่มันฆ่าคนก็รอดใช่ไหมรอดได้ใช่ไหมมันรอดได้นะฮะเพราะว่านะมันเป็นไปได้นะฮะครับขอเชิญท่านคำนวณต่อฮะไม่ใช่ถามทางนวณเดชเชิญสวัสดีครับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับผมสหรัฐ US สหรัฐ US เลยนะเนี่ย US ฮะแต่อยู่ประเทศไทยฮะหนักใจเหลือเกินครับผมขออนุญาตถามไปยังท่านดร.คำนวณชโลปถัมภ์ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยอดีตท่านเป็นวุฒิสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรีภาคประชาชนกำลังเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับในขณะนี้ที่นี่คือประเทศไทยหลังจากที่หลายท่านก็คงจะได้รับฟังในประเด็นที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปแสดงวิสัยทัศน์เวทีประชาคมเรื่องประชาธิปไตยที่ประเทศมองโกเลียที่ผ่านมาปัญหาที่คุณยิ่งลักษณ์กำลังจะนำเสนอต่อเวทีโลกนั้นในยะสำคัญก็หมายความว่าที่นี่ประเทศไทยนั้นมีองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่าพลังต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันหมายถึงกลุ่มเครือข่ายอำมาตย์ประชาธิปัตย์และกลุ่มข้างชาติแม้กระทั่งเครือข่ายสื่อสารถือว่าวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือรากเหง้าพลังที่ต่อต้านอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคือพลังประชาธิปไตยในฐานะที่ท่านดร.คำนวณ นะฮะเป็นอดีตถึงนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องไปพูดเวทีโลกขณะนี้ผมอยากจะถามตรงๆถามสั้นๆไปยังท่านดร.คำนวณ นะฮะว่าในกลุ่มของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถือว่าคุณผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลเลยนั่นก็คือการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านที่เข้าไปแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ตามมาตรา68อยู่ๆไปรับคำร้องจากผู้ร้องในกรณีที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุดและวันนี้ก็เกิดขึ้นเหตุการณ์เดียวกันอีกก็ยังมีหน้าที่จะไปรับในเรื่องนี้อีกผมถามว่าในกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่องค์กรที่น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนคือกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่ว่ากระบวนการศาลไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เราคิดว่าประชาชนยังอาศัยพึ่งได้ก็คือตุลาการหรือแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมในบ้านนี้เมืองนี้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายท่านมองเรื่องนี้อย่างไรว่าต่างชาติเขาไม่รังเกียจหรือว่าเขาคิดอย่างไรกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยทำไมมันบิดเบี้ยวจนไม่สามารถจะประคองได้จนทำให้พี่น้องประชาชนต้องไปร้องต่อหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งเวทีมา10กว่าวันแล้วประชาชนต้องเดือดร้อนเองหรืออย่างไรทั้งที่เราส่งตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่สิ่งนั้นประชาชนก็ต้องมาทำกันเองคือมาต่อต้านกระบวนการทางส่วนที่ไม่ถูกต้องผมอยากจะให้ท่านหาทางออกให้ประชาชนนะครับว่าวันนี้กระบวนการทางสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่สามารถช่วยเราได้เชียวหรือทำไมต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจอย่างนี้ทั้งที่เราเลือกตัวแทนของเราคือส.ส.ไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำไมฝ่ายนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาถึงไม่กล้าที่จะฟันธงว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ตัวนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับฮะคำถามท่านนี่ยาวแต่สรุปแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะดำเนินคดีกับเขาได้ยังไงหัวใจอยู่ตรงนั้นนะก็เรียนว่าผมย้อนกลับไปนิดนึงเนื่องจากไปพาดพิงถึงสภาทนายความที่ผมเป็นนายกสภาทนายความคนแรกที่สู้กันมากว่าจะเป็นสภาทนายความเพื่อจะได้รวมตัวบรรดาทนายความที่มีความรู้ประสบการณ์เอามาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เดินอย่างเที่ยงธรรมในกิจกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองแต่เป็นที่น่าเสียดายการต่อสู้กว่าจะเป็นสภาทนายความได้ใช้เวลา15 ปีกว่าเพื่อจะเป็นพระบัญญัติทนายความเราก็สู้มาแล้วก็ยืนตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าสภาทนายได้จัดตั้งทนายลงไปช่วยประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศไทยนะตามสถานีตำรวจมีอะไรปั๊บมีทนายจะส่งมาเร็วไปประจำแล้วก็ให้ความเห็นแก่ประชาชนแต่ปรากฏระยะหลังต่อมาเนี่ยในช่วงระยะเวลา 2-3 สมัยที่ผ่านมาเนี่ยสภาทนายไม่ได้วางตัวเป็นกลางเลยไม่ได้วางตัวเพื่อประโยชน์ของประชาชนมันเมื่อวันก่อนมีท่านผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งอัยการอาวุโสท่านหนึ่งก็บอกว่าเสียดายในสิ่งที่คนรุ่นเดิมๆได้สร้างไว้แต่ปรากฏว่ามันก็ต้องอดทนเพื่อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่ปรากฏว่าคราวที่แล้วมีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความก็ชุดเดิมก็ยังได้อีกนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นกติกาเมื่อได้ก็ต้องอดทนนะครับเราก็ต้องพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่าต่อไปคุณจะคิดอยากไปเป็นสว.ส.ส.หรือเป็นตำแหน่งทางการเมืองคุณต้องออกจากสภาทนายความเพื่อไปทำหน้าที่เป็นกลางทางการเมืองงั้นอันนี้เนี่ยเรียนให้ทราบว่าเจตนารมณ์ของสภาทนายความที่ร่างไว้ในคราวนั้นเนี่ยออกใช้เมื่อปี29เนี่ยเป็นอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้แต่เป็นที่น่าเสียดายนะทำอะไรไม่ได้เลยความจริงสมัยก่อนนี้มีบทบาทมากทั้งอัยการก็ดีศาลก็ดีถ้าทำตัวอะไรไม่เป็นที่เรียบร้อยนี่สภาทนายความจะออกไปยืนแถวหน้าแม้แต่ศาลเองเนี่ยถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรียุติธรรมมันเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็ตุลาการอยู่ในฝ่ายผู้พิพากษาอยู่ในฝ่ายตุลาการซึ่งมันเป็นอิสระแต่ปรากฏว่าในคราวนั้นน่ะรัฐมนตรียุติธรรมไปออกกฎกติกาไงไม่รู้จะออกกฎหมายให้ศาลเนี่ยต้องมาสาบานตัวต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพวกเราก็ไม่เห็นด้วยก็บรรดาทนายความก็ไปยื่นร้องเรียนแล้วก็ไปยืนอยู่ที่พระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เพื่อไปร้องเรียนแล้วก็ต่อต้านในที่สุดไอ้นี่เขาเรียกกฎหมายโบดำก็ต้องถูกระงับไปนี่เราทำงานอย่างนี้ตึกศาลฎีกาเหมือนกันเขาก่อนนี้มันสร้างมาออกสวยงามอ่ะอยู่ริมถนนดีๆสร้างมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วทุบทิ้งเลยเราทำท่าจะทุบเราก็ไปค้านการคราวนี้ไม่มีใครไปค้านการทุบทิ้งไปหมดแล้วผมเพิ่งเขาบอกว่าทุบทิ้งเราก็ไม่กล้าไปดูเพราะทำใจไม่ได้ไม่อยากเปลี่ยนโอ้สร้างมันสมัยเก่าแก่มากนะก็ในที่สุดก็ไปดูเมื่อ2วันไปศาลมาเห็นภาพแล้วทุบเกลี้ยงเลยริมคลองหลอดทุบหมดแล้วข้างศาลตำรวจตอนนี้กำลังจะทุบไอ้ศาลใหญ่อีกนะอันนี้ก็บรรดาทนายของผมก็นอนหลับเฉยไปเลยงั้นแค่สู้เพื่อตัวเองเพื่อสถาบันในด้านกระบวนการยุติธรรมตัวยังไม่สู้เลยจะไปสู้เพื่อประชาชนผมก็มองไม่เห็นว่าเขาจะกระเดินไปข้างหน้าได้ไหมงั้นเมื่อกี้ที่ท่านสารัตถามเมื่อกี้เนี่ยก็เรียนว่าบรรดานักกฎหมายแม้กระทั่งในวงการผู้พิพากษาก็ไม่เป็นที่พออกพอใจเพราะถือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นเนี่ยบรรดาศาลเขาก็ไม่พอใจแล้วครับศาลที่เป็นผู้พิพากษาที่ตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่เป็นที่พอใจแต่ก็มีบางส่วนที่เรามีความรู้สึกว่ามันก็พวกเดียวกันหมดเลยพฤติกรรมแบบเดียวกันหมดนะอันนี้
ผมในฐานะประกอบอาชีพทนายความอยู่ก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเราเห็นเราไม่ได้ว่าเขาทั้งหมดบางส่วนเนี่ยมันก็ยังทำตามในคือพูดง่ายผู้ปรึกษาเนี่ยมันต้องคุณจะพิจารณาในเรื่องใดก็ตามคุณต้องจิตคุณต้องมีคุณธรรมจับอยู่บนใจของตัวเองว่าเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกต้องเป็นธรรมนะแล้วคุณค่อยตัดสินนี่บางเรื่องนี่เราไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเรื่องคุณก่อแก้วที่พูดไปเมื่อกี้เนี้ยก็ปรากฏว่าได้มีการทำอะไรกันบางอย่างฮะแต่ในที่สุดก็ยังสั่งไม่ได้ศาลสั่งนัดไต่สวนคำร้องจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวในวันที่9นะครับก็เรียนว่าสิ่งที่ปรากฏต่อบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยทำให้สถาบันศาลยุติธรรมเสื่อมลงผมใช้คำว่าเสื่อมลงไม่ธรรมดาน่าจะไม่รู้จะติดดินแล้วยังเนี่ยตอนนี้นะในสายตาประชาชนผมว่าน่าจะใกล้จะติดดินแล้วนะถ้าบรรดาผู้ปรึกษาทั่วไปทั้งหลายไม่ขึ้นไม่ลุกขึ้นมาพูดบ้างนะในสมัยที่ผมเป็นนายกสภาทนายความเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นผมกับคณะกรรมการบุกพบประธานศาลฎีกาเลยเนี่ยมันต้องทำงานอย่างนั้นบุกพบประธานศาลฎีกาบอกว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ๆๆจับเหมือนกับท่านอาจารย์ตอนนั้นท่านกราบเรียนชื่อได้ท่านตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วขอประทานโทษด้วยที่จะเอ่ยนามถึงท่านศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะท่านเป็นประธานศาลฎีกาผมก็ไปกราบเรียนท่านเลยบอกว่าอาจารย์เท่าที่ผมออกไปว่าความและบรรดาเพื่อนทนายออกไปว่าความทุกประเทศเนี่ยบรรดาผู้ปรึกษาแบบอาจารย์จะเหลือน้อยมากแล้วนะไม่รู้จะถึง 5-10% หรือเปล่าที่เหลือนะนอกนั้นไม่แน่ใจทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าองค์กรกลางก็คือสภาทนายที่ความที่เป็นอิสระถ้าใจกล้าหน่อยสักหน่อยนะเจอปัญหาปั๊บเข้าถึงเลยอย่างเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญทำตัวอย่างเนี้ยแล้วมันผิดอย่างเนี้ยคุณเข้าไปบอกสถาบันได้ไหมคุณกล้าไหมถ้าคุณไม่กล้าคุณอย่าไปเป็นถ้าคุณกล้าคุณครึ่งเป็นตัวแทนก็ได้ถ้าคุณทำตัวหลบๆซ่อนๆอยากจะเป็นสวสรรหาอยู่อะไรอยู่คุณไปที่อื่นคุณไปเลือกตั้งนะอย่างผมเนี่ยเหรออย่างพี่หมอก็เหมือนกันถูกท้าทายจะไปเป็นสรรหาตะเนอปะโถรุ่นนี้ไม่เอาแล้วบอกว่าถ้าไม่เลือกตั้งผมไม่ไปด้วยหรอกเนี่ยก็ขอครับนะก็ขออนุญาตตอบคุณสารัตแบบกว้างๆนะแค่นี้คิดว่าน่าจะพอสมควรครับเชิญครับเชิญแนะนำตัวด้วยนะเชิญนะเชิญนะเอาไมโครโฟนหน่อยไมโครโฟนหน่อยอย่างนี้นะสนุกดีออกมาเสียงออกมาเชิญนะครับเสียงไม่ออกนี่ช่วยแก้ไขหน่อยฮัลโหลหนึ่งฮะบอกชื่อแล้วครับผมสมชายเลิศด้วยลาบจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะขออนุญาตถามนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ท่านได้พูดถึงเรื่องกระบวนพิจารณาในส่วนของการพิจารณาของท่านนายกทักษิณนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านนี่เป็นปรมาจารย์นะฮะผมไม่ทราบว่าในวันนั้นน่ะเราก็พอจะเห็นหน้าค่าตาของผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะครับผมถามโดยที่ว่าผมนั้นไม่มีความรู้นะครับถามนิดหนึ่งว่าในวันนั้นเนี่ยเราได้มีการตั้งข้อรังเกียจผู้พิพากษาหรือไม่ในวันนั้นนะฮะตามวิแพ่งในส่วนของที่ท่านบอกว่าได้มีการเตรียมคำถามมา42 คำถามเนี่ยปรากฏว่าทางศาลนั้นได้ให้เราถามแค่3คำถามเนี่ยในวันนั้นได้มีการคัดค้านกระบวนพิจารณาหรือไม่นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายก็คือว่าเมื่อกี้นี้ท่านได้โปรดบอกว่าการที่ไปแจ้งความศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา157วิประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแจ้งไปปั๊บทางตำรวจก็จะส่งไปที่ปปช.นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าเราจะไปฟ้องเอง
นะฮะเราจะไปฟ้องเองโดยให้มีการส่งหมายไปให้9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมถือว่าเป็นการใช้บทที่แซงชั่นที่ดีนะฮะคือการที่เราไปฟ้องเนี่ยศาลก็ยังไม่ได้ยกฟ้องเดี๋ยวนั้นคือเราต้องการที่จะไปฟ้องเองเพื่อที่จะมีการไต่สวนแล้วก็ให้มีการส่งหมายไปยังตุลาการทั้ง9เนี่ยท่านเห็นว่าอย่างไรครับกราบขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณนะนี่แสดงว่าผู้ถามก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะเพราะถ้อยคำที่ถามนี่ใช่เลยนะใช่เลยก็เรียนอย่างนี้เอาเรื่องผมก่อนว่าตั้งข้อรังเกียจไหมตอนนั้นเนี่ยใจของทนายเนี่ยไม่ได้นึกถึงตัวเองหรอกนึกถึงว่าท่านทักษิณเราจะไปรอดไม่รอดจะทำยังไงให้บรรยากาศในศาลเนี่ยมันเกิดความนิ่มลงมันต้องคามดาวลงถ้าคุณไปท่านที่เคารพผมเตรียมมาอย่างนี้แล้วไปเถียงซ้ายเถียงขวาอันนี้เราเถียงได้อยู่แล้วนึกในใจอยู่แล้วว่าไม่อยากพูดง่ายอยากใช้ถ้อยคำสุภาพมากๆเนี่ยสุภาพมากๆเราก็ยังเฮ้ยต้องเก็บไว้นะครับต้องเก็บต้องเข้าห้องน้ำแล้วอยากทำอะไรก็ไปพูดมันในห้องน้ำนะผมใช้วิธีนั้นจริงๆไม่ไหวจริงๆเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปพูดและดังๆที่เราอยากพูดอะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ชีวิตเราจะเปลี่ยนที่อยู่นะมันจะทำยังไงให้ผู้ใหญ่ที่คนของประชาชนเนี่ยรักทั้งทั่วประเทศเนี่ยได้มีชีวิตอยู่หรือได้หาทางลงที่ดีที่สุดนะครับวันนั้นต้องเรียนว่าครับอย่างเดียวเลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไม่ต้องได้อย่างนั้นอย่างเดียวเลยทนายทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอำนาจในการจะถามมันอยู่ที่เขาเดี๋ยวเขาบอกเอางี้แล้วกันถ้าคุณมีความเห็นอย่างนี้ก็ศาลถามเองผมไม่อนุญาตให้คุณถามแล้วจบไหมหมดเลยเราก็เสียท่าไอ้นี่เราสามบอกว่าสามคำถามก็จริงแต่เราขออนุญาตบอกว่าเมื่อกี้ฝ่ายโจทย์เขาพูดถึงอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนผมก็ได้ตั้ง20คำถามอยู่แล้วนะจากไอ้ความเก่าที่เรามีอยู่อะไอ้3 4ข้อที่โจทย์เขาถามอย่างนี้ผมก็ขยายเป็น10แล้ว3มันก็เป็น10นี่อีก3ก็เป็น10มันก็20แล้วนะงั้นก็เรียนว่าไอ้ตั้งเข้ารังเกียจในหัวใจอะเต็มเลยเต็มเลยนะอันนั้นก็ไม่กล้าพูดไม่ใช่ไม่กล้าไม่ควรพูดนะพูดไปก็ลังแต่จะเกิดผลร้ายแก่ตัวความมาปังประการที่2บอกว่าที่จะใช้มาตรา157แล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะจะฟ้องเองเนี่ยถ้าท่านเป็นนักกฎหมายท่านต้องรู้ดีว่าถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยเราฟ้องไม่ได้นะครับประชาชนเขาไม่อนุญาตให้ฟ้องตามกฎหมายไทยนะถ้าท่านอยากแกล้งฟ้องก็ฟ้องได้ถ้าแกล้งฟ้องท่านก็พิมพ์ฟ้องเลยว่าเนี่ยเมื่อวันที่เท่านี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ครบทั้ง9นะมันต้องดูคำวินิจฉัยส่วนตนด้วยว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยอย่าไปฟ้องหมดเดี๋ยวก็ฟ้องกลับว่าคุณฟ้องเท็จอีกนะเมื่อกี้ท่านโพคินบอกแล้วว่ามี4คนที่เขายังเห็นว่าไม่ควรรับคำร้องนะอันนี้ท่านก็ต้องยกเว้นไว้แต่ท่านจะลองของดูก็ได้หนึ่งไปแจ้งความซะก่อนที่กองปราบหรือที่โคราชไปบอกย่าโมซะก่อนแล้วบอกว่า บอกนี่ผมขอญาติมาฟ้องมันหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ยื่นฟ้องที่ศาลโคราชได้นะครับถ้าท่านไม่ถนัดก็ไปหาทนายพิสารนะพิสารสมบูรณ์สินหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นทนายอยู่โคราชนะนั่นนะไปปรึกษาเลยบอกว่าพี่กำนวนให้มาปรึกษาบอกว่าช่วยดูให้ผมหน่อยผมอยากฟ้องไอ้ศาลรัฐธรรมนูญมันละเกินเนี่ยฟ้องตามเนี้ยศาลเขาก็คงกรุณาคุณนะว่าไม่รับคำฟ้องเนื่องจากเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะประชาชนไม่มีสิทธิ์จะฟ้องต้องไปผ่านกระบวนการทางตำรวจถ้าเรื่องนี้ก็จากตำรวจก็ต้องไปปปช.นะครับปปช.เสร็จก็ต้องเข้าไปไหนต้องเข้าไปศาลต้องเข้าไปวุฒิสมาชิกจากวุฒิสมาชิกถ้ามีมูลก็ไปอัยการอัยการก็ฟ้องนะครับ
อันนี้กระบวนการตามกฎหมายมันกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับขอบคุณนะ พี่หมอสงสัยว่า157ใช้ไม่ได้157ใช้ได้แต่เขาไม่รับฟ้องไงแต่ต้องเดินไปตามกระบวนการที่ว่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินมีทนายอยู่เชิญนะถ้ามีความเห็นต่างไปจากผมเชิญเลยนะแต่ความเห็นผมเห็นเชิญนะครับที่ยกมือครับไมโครโฟนเหนื่อยนะเนี่ย ไม่ไอ้คนที่อยากฟ้องเหนื่อย ครับเรียนครับท่านนุ่มวีคลอง11ครับจาก FM 107.40 นะครับก็ขออนุญาตสอบถามท่านนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นคนแรกนะครับที่ไปยื่นแจ้งความตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่กองปราบน้องชื่ออะไรนะครับธนชัยศรีหินครับชื่อนุ่มวีคลอง11ครับในนามผู้ดำเนินรายการครับครับเราให้เพื่อนฟังหน่อยว่าแจ้งแล้วเขาทำไงภาพเป็นยังไงแล้วตอนนี้ไปถึงไหนเชิญนะคือหลังจากที่เดินทางไปแจ้งความที่กองปราบนะครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านนี่ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือนะครับทำให้กระบวนการยุติธรรมเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านนะครับมีการยื่นแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยนะครับแล้วก็นะทราบว่าประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งความต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านได้นะครับหลังจากที่แจ้งความแล้วนะครับปรากฏว่าทางโฆษกของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่เขามีการแจ้งความกลับบอกว่าหมิ่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าคนที่ไปแจ้งความด้วยนะครับปรากฏว่าไม่ได้รับการแจ้งความกลับนะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าประชาชนในทุกๆพื้นที่นี่สามารถที่จะแจ้งความต่อสถานีตำรวจได้ใช่หรือไม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจากที่แจ้งความกลับแล้วนี่นะครับวิธีการหรือกระบวนการในการที่จะต่อสู้คดีก็อยากให้ท่านแนะนำด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงตัวแทนของทุกๆพื้นที่ที่เดินทางมาในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแจ้งความในทุกๆสน.ได้นะก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยบอกวิธีการแล้วก็ช่วยกันแจ้งความให้ได้มากที่สุดนะครับคือในความคิดเห็นนี่น่าจะเป็นเหมือนท่านอาจารย์สมยศพฤกษาเกษมสุขที่เดินสายไปให้การในแต่ละสน.สน.นะครับแต่ละพื้นที่นะอยากจะให้หลายๆพื้นที่นี่ช่วยกันแจ้งความนะครับอยากจะท่านให้คำแนะนำด้วยครับขอบพระคุณครับครับก็ถูกแล้วความจริงในเรื่องนี้ร่างทำนองเดียวกันแล้วก็พฤติการของศาลรัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็กรอกข้อความมาชัดเจนเพราะในเรื่องของการร่างฟ้องในคดียามไม่ยุ่งยากอะไรบอกว่าวันเดือนปีแล้วก็การกระทำแล้วก็มันผิดข้อหาอะไรเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เท่านั้นนี่นี่มันความจริงเอาตัวเนี้ยไปแจ้งที่กองปราบแล้วก็กองปราบก็จะดำเนินการดูว่ากองปราบส่งไปปปช.พอส่งไปปปช.มันก็ทุกอย่างมันก็เป็นข่าวของมันไปเรื่อยพอไปถึงปปช.ปั๊บเราก็รู้แล้วว่ามันจะบวกหรือลบอ่ะนะยังไงมันก็ลบอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นเราก่อนจะปปช.จะสั่งว่าลบเนี่ยเราก็ชิงไปฟ้องศาลก่อนได้นะทำเฉยๆบอกว่ารู้ไม่รู้รับหรือไม่รับแล้วแต่ศาลดูที่ว่าศาลมันจะรับไหมศาลรับแล้วนัดไต่สวนก็ถือว่าโก้มากนะ ก็ดูฮะผมว่าดูที่ว่าศาลเขาจะสั่งว่ายังไงนะครับถ้าตั้งใจในเรื่องนี้ก็ไปพบผมที่สำนักงานเดี๋ยวจะให้น้องๆที่สำนักงานสอบข้อเท็จจริงจากคุณแล้วยกร่างเป็นแนวให้แล้วจะไปยื่นที่ไหนก็เล่นแบบเดียวแนวเดียวกันเพราะการกระทำมันเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่วันเดือนปีเวลาที่กระทำความผิด
สถานที่กระทำผิดอยู่แค่นั้นตัวบทมันอยู่แล้วในกฎหมายของวิธีพิจารณาความอาญาครับขอบเชิญนะเดี๋ยวมาเอานำบัตรไปแล้วก็ไปเจอกันที่สำนักงานสวัสดีครับผมพงษ์สุคนคุณธรรมมงคลนะครับใช้ชื่อจัดรายการวิทยุสทร7นครพนมว่าหนุ่มเมืองเพชรครับ อยู่นครพนมเลยครับผมจะมีคำถามแบบคนไม่รู้กฎหมายนะครับว่าวันที่ลงประชามตินะฮะรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งมีคณะตุลาการบางท่านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอยู่นี่นะครับบอกว่าให้ประชาชนลงรับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังแก้รัฐธรรมนูญนั้นแก้ไม่ยากหลังจากนั้นมาปีนี้ปี56เท่ากับว่า5ปีเสร็จเก่งมากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนนั้นกลับเป็นคนรับเรื่องนะฮะฟ้องนะฮะหมดไปแล้วรับเรื่องฟ้องรับเรื่องฟ้องว่าการแก้กฎหมายนี้แก้ไม่ได้ผิดมาตรา68ผมถามว่าอย่างนี้เราแจ้งความตุลาการคนนั้นว่าโกหกได้ไหมครับขอบคุณครับนี่มาเจอกันดีกว่าเดี๋ยวมาพบกันแล้วคุยกันหลังไมค์นะยังไงอย่างที่ผมเรียนแล้วถือว่าเป็นบทเรียนแล้วตอนนี้ดูที่ศาลก็ว่าไงไอ้ทางตำรวจว่าไงแล้วปปชว่าไงเดี๋ยวผมก่อนที่จะขึ้นวันนี้ผมประสานกองปราบถามไปเลยผมประเภทใจเร็วเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากค้างอารมณ์ที่จะมาเฮ้ยวันเปิดจะไปถามไม่ใช่ยกหูถามเลยเมื่อกี้เนี้ยผู้ใหญ่ในกองปราบบอกว่าท่านกำนวนเรื่องนี้กฎหมายบังคับไว้ชัดเจนคือเรารู้อยู่แล้วมันต้องผ่านปปช.ถามเพื่อให้แน่ความว่าผู้ปฏิบัติเขาจะทำยังไงเขาก็ยืนยันบอกว่าผมไม่มีอำนาจนะครับผมสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงเป็นประการใดภายใน30วันเนี่ยต้องส่งปปช.เพื่อดำเนินการต่อไปไอ้โทษส่งใช่ๆส่งปปช.ครับเชิญครับไอ้ท่านฮะผมขออนุญาตนิดนึงอีกคำถามหนึ่งครับ อย่างเมื่อกี้นี้ท่านวิทยากรบอกว่ามูลคดีในเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดในกทม.ก็เกิดกทม.มันก็ไปแจ้งที่ต่างจังหวัดไม่ได้ครับถูกไหมฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับเรื่องที่กรุงเทพมูลคดีเกิดมันเกิดในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะไปแจ้งที่โคราชนะฮะอย่างที่เข้าใจกันว่าแจ้งที่จังหวัดนครพนมแจ้งที่ปัตตานีแจ้งที่นราธิวาสเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นะฮะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าฮะว่าต้องแจ้งเฉพาะในกรุงเทพในสถานที่ที่มูลคดีเกิดขอบคุณครับถูกต้องแล้วครับคืออย่างนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศไทยไอ้ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องหมิ่นประมาททางเอกสารเนี่ยที่เขาไปแจ้งกันทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยไทยรัฐไปที่ไหนแจ้งไปโคราชแจ้งโคราชอะไรอย่างนี้ได้ไปนครพนมแจ้งนครพนมไปสิงห์บุรีแจ้งสิงห์บุรีอย่างนี้ได้แต่ในกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยต้องฟ้องในสถานที่ที่กระทำความผิดนะสถานที่เกิดเหตุพูดง่ายนะต้องยื่นที่สถานที่เกิดเหตุฮะฟ้องนอกไม่ได้ครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทลงสือพิมพ์อะไรเงี้ยได้อันนั้นถือว่ามันไปทั่วไงเหตุการณ์มันไปทั่วเชิญพี่หมออาจารย์มีคำถามไหมฮะอีกสักคำถามหนึ่งอาจารย์จะหมดเวลาแล้วเห็นเขามาเตือนเชิญนะก็สวัสดีครับผมนันทวัฒน์นะฮะจากเว็บไซต์ไทยเลด horizon.com ผมในกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะตั้งคำถามวิทยากรนะครับว่าวิทยากรเปิดการอบรมในวันนี้ในฐานะ advisor หรือไม่นั่นคือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สอง
บุคคลธรรมดานะฮะที่มานั่งฟังการอบรมแล้วแนวทางในวันนี้เนี่ยเขาจะปฏิบัติอย่างไรนะฮะนั่นคือคำถามที่สองส่วนคำถามที่สามเนี่ยแนวทางท่านจะมีคำแนะนำในฐานะแอดไวเซอร์นะครับในเรื่องทั้งเรื่องเปเปอร์แล้วก็ในเรื่องการดำเนินการโอเปอเรชั่นต่างๆอย่างไรบ้างขอช่วยกรุณานะครับลงลึกถึงด้านรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยขอบคุณครับ ครับขอบคุณฮะคือในวันนี้เนี่ยเราถือหลักปรัชญาว่าการต่อสู้กับอำมาตย์การต่อสู้กับเผด็จการไพร่ฟ้าเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้ที่ไม่ง่ายนักนะครับเพราะเป็นการต่อสู้กับคนที่มีความรู้มีเงินมีอำนาจตระกูลสูงบางคนเคยเป็นนายกมาบางคนเคยเป็นเยอะแยะใหญ่โตเป็นทหารใหญ่พวกนี้มีอำนาจจริงๆมีเงินแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่เห็นหัวประชาชนนี่คือข้อแตกต่างเราก็ต้องใช้ความรู้สู้กับเขาผมนำมาจากไหนผมเป็นคนอีสานครับสู้คอมมิวนิสต์ต้องเข้าใจคอมมิวนิสต์งั้นเราสู้ไม่ชนะนะครับพวกเนี้ยพวกมานี่กลัวอย่างเดียวคือกลัวการรวมกลุ่มกลัวพวกเรารู้ทันนะครับเขาไม่กลัวปืนครับไม่กลัวการต่อสู้ในสนามไหนอะไรไม่กลัวเลยครับเขายิ้มเลยนะครับเขายิ่งต้องการให้สู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหลักการมีปรัชญาอย่างนี้นะครับการมาอบรมในวันนี้ก็คืออย่างที่ท่านว่าถามเป็นแอดเวสเซอร์หรือไม่เป็นครับเพราะผู้ที่มาอบรมในวันนี้คือเป็นผู้นำไม่ใช่ทั่วไปไม่เหมือนนปช.ที่ไปประชุม 4-3-4 พันคนนะเขาจะพูดไปให้เข้าใจในระดับหนึ่งแต่พวกเราเนี่ยเป็นผู้นำทางนั้นมาประมาณถ้าเกือบ20จังหวัดที่เมื่อเช้าผมรายงานไปนะครับเป็นผู้นำที่จะหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่จะเป็นเล่นการเมืองภาครัฐต่อไปอย่างเป็นสอบเป็นหัวคะแนนของสอสอบ้างสอจอบ้างที่เรามาในวันนี้ไม่ใช่เป็นนักการเมืองภาครัฐนะครับเป็นนักการเมืองภาคประชาชนตามมาตรา87ของรัฐธรรมนูญ2550นะครับเรากำลังจะปลุกระดมให้ทั้งภาคประชาชนเนี่ยเข้าใจเพราะทำไมเข้าใจเราสู้เขาไม่ได้จริงๆผู้ที่เราเข้ามาในที่นี้ก็คือผู้ที่จะขยายเครือข่ายต่อไปเพราะหน้าที่หรือองค์กรที่เรียกว่าDemocratic Power Network เนี่ยก็คือมีหน้าที่1เราไปตั้งกลุ่มชนนะฮะ1คนไปตั้ง50 60คนก็ได้1กลุ่มชนโดยมีหลักฐานชัดเจนนะครับมีประวัติมีอะไรชัดเจนในกอถือกลุ่มชนนี้ไว้2ไปตั้งชุมชนอยู่ในหมู่บ้าน3ไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยเพราะผมมีความเชื่อมั่นว่าชัยชนะหรือพ่ายแพ้อยู่ที่หมู่บ้านป่าไม้จะงามต้นไม้ทุกต้นต้องงามป่าไม้พังต้นไม้มันพังเพราะฉะนั้นเมื่อแต่และหน่วยงานเล็กๆเนี่ยเข้าใจประชาธิปไตยบ้านเมืองเราจะเป็นประชาธิปไตยเราก็จะสู้ศักดินาได้มันเป็นสงครามทางความคิดสงครามการต่อสู้ทางความรู้นะครับถ้าเราไม่รู้ประชาชนไม่รู้ก็ถูกเขาหลอกง่ายๆอย่างเขาบอก309เพื่อทักษิณคนไม่รู้ก็เพื่อทักษิณแต่เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นเป้าหมายในวันนี้อย่างที่ท่านถามว่าเพื่ออะไรต่อไปแอดไวซ์อย่างนี้ครับผู้ที่มาเนี่ยหนึ่งเป็นผู้นำเมื่อเข้ามาในที่นี้มาแค่สองสามวันเนี่ยจะให้รู้ถึงว่ามันเหมือนกับคนเก่งไม่ใช่แต่จะเป็นผู้ที่รู้ไปเปิดตำราเป็นรู้ต่อได้รู้แล้วไปปฏิบัติได้เพราะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้มากไม่ใช่ไม่รู้หรอกนะครับแต่ความรู้เราเนี่ยเราไปต่อได้ไปเปิด Google รู้อากูได้นะครับซึ่งเราจะมีภาคพิเศษที่เราจะสอนให้ว่าเราจะไปทำเน็ตเวิร์กยังไงทำโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงทำเมลยังไงเปิดดูอากูยังไงนะครับอันนี้เป็นสำคัญมากฮะที่เราจะไปกระจายไปต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญคือไปขยายเครือข่ายอันต่อไป เมื่อเราไปตั้งหมู่บ้านตั้งอะไรอย่างนี้ให้ขยายเครือข่ายแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยยังอยู่จังหวัดสตูลเนี่ยเขาก็จะไปเชิญคนมา100คน200คนหรือ50คนผมอาจารย์คำนวณทุกคนที่นี่ก็จะไปถ้าจะไปจัดการก็ได้ผมไปโดยไม่เอาตังค์นะผมก็ออกเครื่องบินของผมพาอาจารย์คณินไปพูดให้พวกเราฟังนะขยายไปคือขยายความรู้นะฮะที่มาในวันนี้คือต้องไปตั้งเครือข่ายป
ประการที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะเอามวลชนมาสู้มาให้เข้าใจเนี่ยคือเราจะออกกฎหมายของมวลชนออกกฎหมายที่ผ่านประชาชนเพราะในหลักการกฎหมายสภาเนี่ยมันมี4อย่าง1โดยสภาโดยรัฐมนตรี2โดยสภาผู้แทน3โดยองค์กรอิสระซึ่งก็มีธรรมดาองค์กรอิสระออกไม่ได้คือศาลออกได้4ประชาชนประชาชน 10,000 คนก็เซ็นออกกฎหมายธรรมดาได้ไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญต้อง 50,000 10,000 คนพรบ.ฉบับแรกที่เราจะออกก็คือพรบ.บำนาญประชาชนเพราะเราเชื่อว่าประชาชนที่เป็นผู้เฒ่าเกิน60ปีเนี่ยมีประมาณ8ล้านคน8ล้านถ้าเป็นข้าราชการสัก 2-3 ล้านก็เหลือประมาณ 4-5 ล้านคนท่านเหล่านี้ต้องได้บำนาญเพราะท่านต้องเสียภาษีไปแล้วแต่ทำไมต้องไม่ออกที่สภาต้องออกในกลุ่มชนที่เราจะตั้งกลุ่มขึ้นทำไมต้องออกตรงกลุ่มชนเพราะออกในสภาแล้วมันออกไม่ได้มันไม่ผ่านมันมีคนหลายชั้นถ้าออกโดยคุมชุมชนเนี่ยจะมี power ออกมาทั่วประเทศที่เราตั้งกลุ่มชนนี่คือเป้าหมายจุดวัตถุประสงค์ของเครือข่ายประชาธิปไตยครับท่านที่เคารพครับอันนี้ก็คงพอเข้าใจนะครับขอบคุณครับ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 เชิญฮะเชิญฮะค่ะตอนนี้อยากจะทราบว่าทางรัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราได้หรือเปล่าคะ okay. ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทราบค่ะตอนนี้ค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบกลัวว่าจะเขาจะเหมือนว่าศาลก็รัฐธรรมนูญก็จะไม่ให้เราแก้แต่ถามความจริงว่าแก้ได้หรือเปล่าคะอยากรู้ค่ะคือในหลักการเนี่ยแก้ได้แน่นอนขณะนี้เท่าที่ผมทราบจากวงในเรานะเขาก็จะพยายามผลักดันตัวนี้เป็นเคสสตัดดี้เพื่อจะไปสู่เรื่องใหญ่พูดอย่างนี้พอเข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าขณะนี้เขากำลังอยากดูว่าเฮ้ยคุณจะว่าไงก็คุณเป็นคนบอกเองไงบอกว่าอย่าต้องอย่างนี้หรืออย่างนี้นะซึ่งความเห็นผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าคุณจะแนะนำยังไงก็ตามไอการวินิจฉัยของคุณเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยมันเป็นการวินิจฉัยว่ารัฐบาลก็ทำผิดไอ้มาตรา68หรือเปล่าก็บอกผิดหรือไม่ผิดเท่านั้นนะคุณมาชี้แนะเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่ใช่นะมันคนละประเด็นกันความจริงไม่ใช่ประเด็นที่จะพิจารณาเมื่อไม่ใช่ประเด็นที่พิจารณาคำวินิจฉัยก็อันนี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยผมบอกเป็นคำแนะนำหรือแนะแนวถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็บอกเนี่ยแนะแนวว่าปีนี้จะให้ไปทำอะไรที่ไหนยังไงงั้นขอเรียนว่าในทางกฎหมายทางสภานิติบัญญัติสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าสู่วาระ2วาระ3อะไรได้ตามกฎหมาย291นะครับอย่างอื่นก็ใครมาขวางหน้าไม่ได้เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บอกว่าการกระทำของสภานิติบัญญัติที่จะดำเนินการตามมาตรา2ข้อ1ย่อมได้รับการคุ้มครองการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมได้รับการคุ้มครองก็ในเมื่อ312คนลงมติไปย่อมได้รับความคุ้มครองแล้วคุณมาบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้คุณน่ะผิดกฎหมายเท่ากับคุณเป็นคนฝ่าฝืนก็ต้องไปแจ้งความคุณไงเนี่ยคุณฝ่าฝืนคือคุณไปพยายามไม่ให้เขาทำเมื่อไม่ให้เขาทำท่านบุกินบอกผิดมาตรา157ผมแถมไปเปิดมาตรา165กับ166ก็ผิดอีกโทษจำคุกตั้ง10ปีไอ้2มาตราเนี่ยนะงั้นเล่นต่อไปนี่เจ้าหน้าที่มาเตือนแล้วนะหมดเวลาแล้วเอาเชิญอีกหน่อยฮะไหนๆยกมือแล้วพออธิบายหน่อยกระทรวงประชาชนมีแล้วแหละ
แต่ว่ายังทำงานไม่เต็มที่นะคือในสภาเนี่ยเขาจะมีกรรมาธิการนะเล่าให้ฟังนะในสภานี่มีกรรมาธิการมันจะล้อกระทรวงนะครับในการสาธารณสุขก็ดูแลสาธารณสุขมันจะเป็นฝ่ายประชาชนนะฮะแต่โดยเหตุที่ฝ่ายนิติบัญญัติบ้านเราในอ่อนแอไม่เหมือนในสหรัฐหรือในอังกฤษใช่ไหมในสหรัฐเนี่ยนิติบัญญัติเก่งที่สุดนิติบัญญัติออกกฎหมายเองไม่ใช่รัฐบาลออกนะออกกฎหมายงบประมาณเองออกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความผ่านสภาทางนั้นของเราเนี่ยมันโลอันดับเพราะว่าอำนาจประชาชนมันต่ำที่ต่ำเพราะเราถูกระดมหัวสมองว่าการเมืองอย่าไปเล่นกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขามันเรื่องของคนโกหกคนขี้โกงนะแล้วเขาเล่นกับเขาเลยฝ่ายก็เล่นทะเลเลยนะฮะผมขอเสริมท่านที่ถามท่านคำนวณสักนิดนึงว่าในฐานะนักการเมืองเนี่ยนะครับถามว่ารัฐมนูลจะแก้ได้ไหมผมตอบ1แก้ได้และต้องแก้ข้อที่1นะฮะ2ถ้าไม่สำเร็จตอนนี้มันบุกมาทางนี้เราถอยทางนี้ออกทางนู้นออกทางนู้นอย่างที่ผมว่าต้องสู้มันทุกอย่างเราก็รอไปทางความดีไปรอข่าวหน้าเลือกตั้งใหม่ถ้ามันแก้ยังไม่ได้เอามาให้มันเต็มสภาตอนนี้ดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับมันคือต้องแก้ได้แน่นอนนะฮะ3ถ้ามันรุนแรงจะสู้เราอย่างรุนแรงนะฮะขนาดนี้ผมคิดว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยมันจนมุมอ่ะมันก็จะโสกปรกแล้วจะมาด่ารัฐบาลเละเทะเหรอนะฮะมันไม่รู้ไปหาทางออกแล้วใช้คำหยาบด่ากันแล้วมันหมดหนทางที่จะใช้เหตุผลมาสู้อ่ะมันไม่มีเหตุผลแล้วตอนนี้มันจนมุมจริงๆเราก็สู้ไปเลยนะเชื่อว่าต้องแก้ได้มันถ้ามันไม่ทันมันจะบุกมาเราก็ถอยสักหน่อยแล้วก็เอามันใหม่นะเอาพลังมวลชนให้สร้างๆนะผมเชื่อว่าชนะแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงนาทีสำคัญเนี่ยอยู่ที่เราอยู่ที่พลังพวกเราถ้าพวกเรามั่นคงแข็งแรงนะมึงแพ้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับแพ้แน่นอนครับครับเชิญคำถามสุดท้ายมาจากตูนครับคือผมอยากทราบว่าที่ว่าจะออกกฎหมายบรรณาประชาชนจะเป็นยังไงบ้างว่าเห็นเพื่อนผมมาวันก่อนเอากลับไปให้ผมแล้วก็ผมก็บรรยายไปทางหมู่บ้านเพราะผมเป็นผู้นำกำนันมา3สมัยฮะเรื่องชาวบ้านตะมาตอนก็รู้จักผมเยอะเลยก็ตามบางส่วนนะแล้วก็ถ้าเราเอาประชาธิปไตยให้เต็มใบอย่างนี้มันต้องมีอะไรควบคู่ไปบ้างถ้าจะประชุมอย่างนี้อย่างเดียวพวกเราก็ประชุมได้เราผู้นำแต่ถ้าชาวบ้านประชุมมันก็ดูแล้วลำบากหน่อยครับท่าน แล้วก็เห็นกฎหมายบำนาญประชาชนผมเห็นว่าคนแก่คนชราเพราะว่าเมื่อก่อนข้าราชการทุกข้าราชการพอจบไป60ปีก็ได้รับบำนาญครับแต่ว่าประชาชนเราเสียภาษีตั้งชีวิตไม่ได้รับอะไรเลยพอจบลง60ปีบางคนนอนที่ครับนอนที่ไม่สบายก็เลยค่าเป็นเปิดนะครับค่าเป็นเปิดที่จะใส่ให้คนแก่ให้คนชราที่นอนที่นั้น 1,500 เดือนครับแล้วก็เห็นหนังสือผมก็ได้รับจากณัฐพลพาให้ผมบอกว่าวันนี้ที่เรามาชุมวันนี้เขาจะมาชุมเรื่องบำนาญประชาชนด้วยแล้วก็ผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นแต่ว่าเห็นในรายการบันทึกตรงนี้ไม่มีตรงนี้เลยผมสงสัยว่าบำนาญประชาชนมีไหมที่ว่า 2,000 บาทหรือ 3,000 บาทต่อเดือนคนอายุครบ60ปีแล้วมันมีไหมหรือจะมีวันไหนผมอธิบายไปทางหมู่บ้านแล้วว่าถ้าเป็นไปได้ผมประชุมวันนี้คงจะได้รับข้อมูลนี้มาอย่างชัดเจนแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลก็ okay. เห็นด้วย okay. ครับผมครับขอบคุณมากครับผมตอบสั้นๆนะเวลาเราน้อยคือหน้าที่ของเราเนี่ยการเมืองภาคประชาชนเนี่ยต้องทำให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุดในเกี่ยวกับการเมืองประชาธิปไตยเมื่อประชาชนเข้าใจอำนาจของเขาเนี่ยนะครับเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กเงินต้องมาปัจจัยของอำนาจคือถ้ามีอำนาจที่ไหนเงินมันไปที่นั่นวันที่บ่ายชาวบ้านเนี่ยแต่ก่อนนี่หมู่บ้านได้มีเงินไหมไม่มีอ่ะแต่พอมีอบจเห็นไม่เกิดอำนาจจุดอำนาจแล้วประชาชนเลือกอบจประชาชนอบตประชาชนเลือกเทศบาลเงินมันไป2ชัดเจนทำไมทักษิณเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเงินประชาชนมีอำนาจใช่ไหมเข้าถึงเงิน1ล้านไปเพราะประชาชนมีอำนาจนี่ชัดเจนฮะทีนี้เมื่อจะเป็นประชาธิปไตยเราจะออกกฎหมายโดยประชาชนออกกฎหมายเนี่ยทำได้เพราะมันมีหลักกว่าประชาชน 10,000 คนเนี่ยออกกฎหมายได้ร่างกฎหมายแล้วผ่านสภาเป็นเรื่องการเงินนายกเอาไปอันนายกเอาไปก็เสร็จออกมาคงไม่มีนายกคนไหนแล้วประชาชนทั้งประเทศเอาจะออกกฎหมายเพื่อเงินของเขาแล้วบอกไม่ให้ออก
ไม่ออกข่าวหน้าตกสอบตกใช่ไหมฮะถามว่าทำไมไม่เสนอสภาเลยอ่ะสภามีหลายชาติเห็นไหมสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมยังยุ่งเลยของจดหมายประชาชนแท้ๆกฎหมายนี่เป็นกฎหมายที่ออกโดยประชาชนนะฮะเพราะเราเชื่อว่าอย่างนี้คนที่อายุ60ปีเนี่ยนอกจากข้าราชการนะเขาได้ทำเงินผลผลิตให้แก่ประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางชาวนาชาวไร่ทำนะอย่างเช่นชาวยาขนาดนี้คุณเชื่อไหมชาวนาขนาดนี้ 150,000 ล้านอยู่ในมือชาวนา 90,000 ล้านจากรัฐบาลไปให้ประยุงข้าวอีก 60,000 ล้านจากพ่อค้าต้องซื้อข้าวที่แพงขึ้น 150,000 ล้านไปอยู่กับชาวนาชาวนาใช้เงิน4ครั้ง 600,000 ล้าน 600,000 ล้านภาษี 7% 76 42ชาวนาทำเงินให้แก่รัฐบาล 42,000 ล้านเห็นชัดเจนมั้ยฮะนี่ไม่ใช่ชาวสวนชาวเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าเขาเสียภาษีเนี่ยต้องเงินต้องตอบแทนเขาเมื่อเอาภาษีเข้ามาเนี่ยประชาชนอีกประมาณ60ปีขึ้นไปนะครับเอาเต็มสัก8ล้านคนเนี่ยเขาจะได้เดือนละ 2,000 3,000 ไอ้700 700มันไม่ใช่บำนาญมันเป็นสังคมสงเคราะห์มันคนละเรื่องเมื่อมีการบำนาญแล้วต่อไปบำนาญเนี่ยภาษีบำนาญมันจะเกิดเป็นชั้นๆคนที่เสียภาษีจะได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่หลักง่ายๆนะฮะต่อไปเราในวันนี้เราจะพูดทีนี้ทำไมจะออกภาษีนี้ได้ก็ต้องตั้งกลุ่มชนให้มีอำนาจไม่ใช่ว่าให้เซ็นๆแล้วไปออกเรียนบอกให้ออกกฎหมายไม่ใช่ต้องทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจสมมติเราตั้งกลุ่มแล้ว 1,000 กลุ่มทั่วประเทศท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มนึงท่านสุนายได้ไปร่างกฎหมายไปแล้วก็บอกแล้วเชิญสภาเปิดขอจองห้องสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้วคนผู้แทนของประชาชนจะไปนั่งในนั้นแล้วจะเอายังไงจะเอา 2,000 หรือ 3,000 ดีถามว่าเงินมาจากไหนเงินมันต้องออกมาแน่นอนเพราะเราเป็นเจ้าของเงินเราเสียภาษีเอาละครับทางหลังบอกกับตัว X แล้วหมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับขอเดี๋ยวอาจารย์ต่อไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรหลังใหม่อีกนะท่านกำนันครับผมโอเคต้องขอขอบพระคุณครับท่านอาจารย์นะครับผมอาจารย์ประสงค์บูรพงศ์นะครับและท่านอาจารย์คำนวณชโรประถมนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับ